นะครับอยู่ในสายกับเราในเวลานี้นะครับคุณณัฐวุฒิใส่เกลือนะครับคุณณัฐวุฒิใส่เกลือเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็เป็นแกนนำของประชาชนคนเสื้อแดงนะฮะแกนนำนปช.ในเวลานั้นที่มีการชุมนุมในช่วงปี2553ด้วยนะครับอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับคุณณัฐวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับทั้ง3ท่านผู้ดำเนินรายการและท่านผู้ชมที่เคารพครับครับมันครบ10ปีแล้วคุณณัฐวุฒิครับมองย้อนกลับไปเนี่ยนะครับพอถึงวันนี้มีความรู้สึกอย่างไรฮะกับเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นเป็นระยะเวลาจริงๆประมาณ2เดือนได้ที่เหตุการณ์เจอการสลายการชุมนุมอย่างหนักจากภาครัฐในช่วงปี53ฮะตลอดเวลาของชีวิตผมจนถึงวันนี้ผมเจอสิ่งที่หนักหนาที่สุดก็คือเหตุการณ์ช่วงกลางคืนของวันที่10เมษายนเมื่อ10ปีที่แล้วผ่านมา10ปียังไม่เคยพบเหตุการณ์ไหนที่หนักหนาสาหัสขนาดนั้นแล้วก็หวังใจว่าจนกว่าชีวิตจะแตกดับก็ไม่ควรจะมีเหตุการณ์ประเภทนี้ให้ต้องพบเจออีกตั้งแต่วินาทีที่ผมไปถึงเวทีผ่านฟ้าจนถึงกลับออกมาเพื่อพักผ่อนในตอนเช้ามืดของวันที่11เมษายนมีเรื่องราวมากมายมีความตายมากมายมีเสียงร้องไห้มีความโกลาหลมีข้อมูลข่าวสารมีวิกฤตของสถานการณ์มีทั้งหมดเกิดขึ้นตรงนั้นโดยที่ผมมีหน้าที่ในการที่จะจัดการทุกอย่างให้มันผ่านไปได้ในการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ร่วมกันยังคงมีขวัญกำลังใจไม่แตกคือไม่กระจัดกระจายจนเกิดเหตุบานปลายหรือว่าไม่ให้มีสถานการณ์แทรกซ้อนจนเกิดความบาดเจ็บสูญเสียขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยในใจผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นและผมถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าทำไม สังคมไทยถึงยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วปล่อยให้เวลาผ่านไป10ปีโดยเครื่องหมายคำถามว่าเหตุการณ์นี้ใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบกระบวนการยุติธรรมที่จะทำให้คนเจ็บคนตายได้เข้าถึงอย่างตรงไปตรงมาคืออะไรครับเครื่องหมายคำถามนี้ไม่เคยหายไปและไม่เคยเล็กลงนะครับ เวลายิ่งผ่านไปเครื่องหมายคำถามยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นครับใหญ่ขึ้นจนผมเองซึ่งพยายามที่จะไปตามที่โน่นที่นี่วันนี้ก็ต้องเรียนตรงๆว่าแทบนึกไม่ออกว่าจะต้องทำยังไงให้เรื่องนี้มันเดินหน้าได้ครับมันมีหลายคนก็บอกว่าให้ทำตามที่เราคิดว่าอะไรทำได้ก็ทำไปทำไปจนในที่สุดเนี่ยมันก็ต้องถึงเป้าหมายใจผมก็คิดอย่างนั้นนะครับแต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยทุกครั้งที่เราไปตามเรื่องนี้ทุกครั้งที่เราขับเคลื่อนเรื่องนี้แล้วคำตอบหรือท่าทีที่ได้รับกลับมาคือความเพิกเฉย คือบอกว่าประตูที่จะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมมันไม่มีเลยเนี่ย ในอีกมุมหนึ่งคือการตอกย้ำความเจ็บปวดให้กับผู้สูญเสียนะครับดังนั้นผมคงไม่หยุดติดตามความยุติธรรมคงไม่หยุดทำหน้าที่เรื่องนี้แต่ว่าจะทำอะไรได้บ้างและทำอย่างไรเนี่ยมันก็ต้องนั่งขบคิดมันก็ต้องหาช่องทางกันไปครับครับลำดับเหตุการณ์นิดนึงได้ไหมเพราะว่าตอนนั้นถ้าคนในยุคนี้ยังจำไม่ได้เนี่ยตอนที่ชุมนุมกันมาเรียกร้องเป็นการยุบสภาเนี่ยพอมาถึงช่วงวันที่10เมษายนมันเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้สถานการณ์มันเข้าสู่สภาวะซึ่งมีความรุนแรงมากขึ้นนะฮะตอนช่วงผมเข้าใจว่าเหตุการณ์มันสืบเนื่องมาจากเย็นถึงค่ำของวันที่9เมษายนเมื่อรัฐบาลประกาศพรกฉุกเฉินในวันที่7เมษายนอ้างเหตุว่ามีผู้ชุมนุมบางส่วนนะครับเข้าไปในบริเวณอาคารรัฐสภาครับซึ่งโดยข้อเท็จจริงมันก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรลุกลามบานปลายนะครับเป็นการเข้าไปเพราะว่าผู้ชุมนุมเขาก็บอกว่ามีคนคว้างระเบิดควันเข้ามาใส่ผู้ชุมนุมซึ่งไปยืนปราศัยเรียกร้องอยู่หน้าอาคารรัฐสภา
ระหว่างการเดินเข้าไปมีเจ้าหน้าที่มีตัวแทนสสก็เดินประกบดูแลสถานการณ์ไปด้วยแต่เมื่อมีการประกาศพรกฉุกเฉินรัฐบาลก็ใช้อำนาจตัดสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมที่ใช้ในการถ่ายทอดบรรยากาศการชุมนุมจอดำพวกผมหารือกันเรียกร้องต่อรัฐบาลให้เปิดจอคืนเพราะว่าในเหตุการณ์แบบนั้นถ้าประชาชนยังติดต่อสื่อสารตามข้อมูลกันได้ทางจอโทรทัศน์เนี่ยความตึงเครียดความวิตกกังวลทั้งหลายเนี่ยมันก็จะคลายลงครับแต่ถ้าไม่รู้ไม่เห็นอะไรกันเลยเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าสู่ภาวะที่กดดันเพราะสถานการณ์หลังจากจอดำไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างคนที่อยู่ในการชุมนุมก็วิตกกังวลคนที่ไม่อยู่ก็อยากจะมาเพราะว่าเป็นห่วงเพื่อนห่วงพี่ห่วงน้องผู้ร่วมอุดมการณ์พวกผมก็เลยไปที่สถานีดาวเทียมไทยคมในบ่ายของวันที่9เป้าหมายคือเรียกร้องให้รัฐบาลคืนสัญญาณไม่มีการปะทะรุนแรงไม่มีการบาดเจ็บสูญเสียนะครับในวันนั้นประชาชนยึดเอาอาวุธของเจ้าหน้าที่ตำรวจมาได้จำนวนหนึ่งผมเป็นคนเอามาวางกองไว้แล้วติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมารับคืนไปทั้งหมดที่ดาวเทียมไทยคมนั่นคือวันที่9วันที่9มีนาคมวันที่9ครับแต่ว่ามันเป็นที่มาผมเข้าใจอย่างนั้นเพราะว่าหลังจากผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1มารับอาวุธไปเสร็จสับเรียบร้อยรัฐบาลตกลงเปิดสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมคืนพวกผมก็กลับมาเวทีราชประสงค์ในช่วงค่ำหลังจากนั้นคุณอภิสิทธิ์นายกรัฐมนตรีออกโทรทัศน์ด้วยท่าทีเกรี้ยวกราดมีอารมณ์ลองไปหาคลิปเก่าได้เลยครับจำได้สัญชาตญาณผมเนี่ยบอกตั้งแต่เห็นท่าทีคุณอภิสิทธิ์แล้วว่าหลังจากนั้นเหตุการณ์คงเข้มข้นขึ้นรัฐบาลคงใช้มาตรการแข็งกร้าวตามท่าทีของคุณอภิสิทธิ์มากขึ้นแล้วมันเข้มข้นจริงๆตั้งแต่10เมษายนไปเรื่อยๆรุ่งขึ้นอีกวันนึงตั้งแต่สายก็มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ทหารเข้าเตรียมกำลังแต่เนื่องจากรัฐบาลแสดงท่าทีว่าต้องการที่จะเอาพื้นที่ราชประสงค์คืนมาตลอดแล้วเรียกร้องให้ผู้ชุมนุมกลับไปชุมนุมที่ผ่านฟ้าทุกวันเป็นมาแบบนั้นเราก็เลยประเมินว่าที่ราชประสงค์เนี่ยน่าจะเป็นพื้นที่เป้าหมายหากรัฐบาลจะใช้กำลังในการสลายการชุมนุมครับพวกผมเลยปักหลักที่ราชประสงค์จนเมื่อเหตุการณ์ล่วงเลยมาถึงตอนเย็นแน่ชัดแล้วว่าผ่านฟ้าคือเป้าหมายราชประสงค์ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรแล้วที่ผ่านฟ้าเนี่ยเริ่มมีรายงานว่ามีการพบเห็นปืนสงครามมีการใช้กระสุนจริงมีคนเจ็บและอาจจะเสียชีวิตบ้างแล้วในบ่ายแก่ๆของวันนั้นผมก็เลยไปจากเวทีราชประสงค์ไปผ่านฟ้าเหตุการณ์ขณะนั้นเนี่ยกำลังโกลาหลกำลังเป็นความรุนแรงกลางเมืองมีคนเจ็บมีคนตายแล้วหลังจากที่ผมไปถึงตอนที่ผมไปถึงเนี่ยเกิดการสูญเสียแล้วครับก็ได้ประสานงานเพื่อเจรจากับฝ่ายรัฐบาลคือคุณกอบศักดิ์สภาวสุเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเวลานั้นพูดคุยกันผมเรียกร้องต่อคุณกอบศักดิ์ว่ามันไม่มีการสลายการชุมนุมในเวลากลางคืนแบบที่รัฐบาลกำลังทำอยู่นี้ทำไมถึงต้องทำขนาดนี้ผมเรียกร้องให้ยุติปฏิบัติการออกคำสั่งถอนกำลังทหารประชาชนที่เขาแตกตื่นที่เขามีอารมณ์โกรธเคืองที่เขาเจ็บที่เขาตายเนี่ยผมก็จะประกาศเรียกให้กลับมารวมกันที่เวทีหยุดความสูญเสียไว้เพียงเท่านี้คุณกอบศักดิ์ก็ถามผมว่าคุณรู้ไหมว่าจะมีเจ้าหน้าที่ก็เสียชีวิตด้วยมีนายทหารคนสำคัญก็เสียชีวิตด้วยผมก็พูดไปตามตรงว่าผมไม่ทราบว่ามีใครเสียชีวิตบ้างเพราะเหตุการณ์มันกำลังเกิดขึ้นแต่ที่ผมทราบแน่ๆก็คือไม่ควรมีใครต้องเสียชีวิตอีกแล้วความสูญเสียมันจะมีความสูญเสียจะยุติได้ก็ต่อเมื่อรัฐบาลเนี่ยสั่งกำลังติดอาวุธเนี่ยถอนตัวกลับไปเพราะประชาชนเนี่ยไม่ได้มีอาวุธแล้วเราไม่มีแนวทางการต่อสู้โดยการใช้กำลังใช้ความรุนแรงผมยืนยันครับจะอีกกี่ปีกี่ครั้งผมก็ยืนยันเฮ้ยเจ้ากำลังติดอาวุธเป็นเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบในเวลานั้นเลยซึ่งเริ่มที่จะเข้าปฏิบัติการเมื่อมีพรกฉุกเฉินใช่ไหมฮะใช่ครับหลังจากวันที่7เมษายนเนี่ยเราก็เห็นกำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็เห็นการแสดงอาวุธชัดเจนมากขึ้น
ก่อนถึงวันประกาศพรกฉุกเฉินเนี่ยพวกผมเคยแยกส่วนผู้ชุมนุมไปเรียกร้องให้กำลังทหารที่ออกมาตามจุดต่างๆกลับคืนเข้ากรมกองไปรอบนึงแล้วนะครับถ้าจำได้ครับนั่นเป็นเหตุการณ์ประมาณช่วงต้นๆของการชุมนุมกลางเดือนมีนาคมตอนนั้นน่ะผมไม่เห็นอาวุธเห็นแต่กำลังทหารเห็นแต่รถฮัมวี่เห็นแต่รถที่จะขนส่งกำลังทหารเข้ามาตามจุดต่างๆแต่หลังจากวันที่7เมษายนเนี่ยผมเห็นอาวุธแล้วเป็นปืนสงครามนั่นเป็นเหตุการณ์การชุมนุมที่มีการใช้กำลังเจ้าหน้าที่ทหารร่วม 70,000 นายโอ้โหอาวุธครบมือทุกนายนะครับครับกระสุนที่เบิกไปหลายแสนนัดเฉพาะกระสุนที่ใช้กับปืนติดลำกล้องเนี่ยประมาณ 2,500 นัดนั่นเป็นการชุมนุมที่มีกำลังเจ้าหน้าที่ใช้อาวุธสงครามติดลำกล้องประจำการอยู่ตามจุดตึกสูงตามจุดสูงคมแล้วก็มีคำไต่สวนมีข้อวินิจฉัยของศาลอาญาในห้วงเวลาต่อมาว่าผู้เสียชีวิตหลายรายถูกยิงจากอาวุธปืนของฝั่งเจ้าหน้าที่ครับการไต่สวนสาเหตุการตายนั้นเกิดขึ้นและมีข้อยุติเช่นนั้นร่วม20รายแล้วแล้วก็ยุติลงไม่มีการไต่สวนต่อในรายอื่นๆหลังจากการรัฐประหาร22พฤษภาคมปี57ครับ10เมษายนเนี่ย นอกจากเป็นวันที่ทหารเริ่มเข้าไปสลายการชุมนุมที่ผ่านฟ้าแล้วถือว่าเป็นวันเสียงปืนแตกก็ได้นะภาษาเราๆเนี่ยนะแต่ว่ามันเป็นวันที่เกิดขึ้นของชายชุดดำด้วยซึ่งกลายเป็นอาวุธชิ้นสำคัญที่ทำลายความชอบธรรมของการชุมนุมด้วยจนถึงเวลานี้ในคดีความที่มีคนถูกกล่าวหาว่าเป็นชายชุดดำมีการยกฟ้องไปแล้วหลายคดีนะครับแล้วผมยืนยันว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลถ้าจะมีและถูกเรียกว่าเป็นชายชุดดำในเหตุการณ์นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับแกนนำนปช.ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชุมนุมของกลุ่มนปช.พวกผมเวลาชุมนุมและจะมีมติทำอะไรเคลื่อนขบวนไปไหนเราใช้ที่ประชุมเราใช้มติของเสียงส่วนใหญ่แล้วคุยกันโดยเปิดเผยไม่มีใครจัดตั้งกองกำลังอาวุธเพราะฉะนั้นข้อกล่าวหานี้เป็นข้อกล่าวหาที่นำไปสู่การอ้างความชอบธรรมว่าสามารถที่จะใช้กำลังจัดการกับกลุ่มผู้ชุมนุมได้อย่างที่ผมเรียนนะครับในคดีความเนี่ยส่วนใหญ่เขายกฟ้องกันไปแล้วประการต่อมาก็คือทุกศพประชาชนที่เสียชีวิตล้วนแต่นอนเสียชีวิตมือเปล่าการชันสูตรพลิกศพไม่เคยมีปรากฏว่าบุคคลใดมีขม่าวดินปืนมีอาวุธปืนอยู่ในมือหรือแม้แต่วางไว้ข้างๆตัวแม้แต่รายเดียวนี่เป็นหลักฐานที่มันปรากฏชัดถ้าหากอ้างว่ามีชายชุดดำเป็นผู้ก่อการร้ายซึ่งผมยืนยันไปแล้วว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องถ้ามีเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้กำลังหรือจัดการปราบปรามต่อสู้กับบุคคลเหล่านั้นแต่ปรากฏว่าที่เสียชีวิตเนี่ยไม่มีใครเป็นชายชุดดำแม้แต่รายเดียวครับประการต่อมาก็คือว่ามีการกล่าวอ้างอีกนะครับว่าเกิดเหตุการณ์จุดไฟเผาบ้านเผาเมืองเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องใช้กำลังมาปราบปรามขั้นเด็ดขาดเรื่องนี้ก็ไม่เป็นความจริงเหตุเพลิงไหม้ในหลายกรณีศาลพิพากษายกฟ้องถึงที่สุดที่เซ็นทรัลเวิลด์ที่แยกราชประสงค์รัฐบาลเวลานั้นกล่าวหาถึงขั้นอ้างชื่อผู้ก่อเหตุในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสุดท้ายศาลยกฟ้องทุกชั้นศาลครับหัวหน้าหน่วยผจญเพลิงของห้างขึ้นเป็นพยานยืนยันว่าผู้ก่อเหตุไม่ใช่กลุ่มผู้ชุมนุมหรือกาดของนปช.ซึ่งพวกเขารู้จักหน้าค่าตากันดีเพราะเราอยู่เป็นเวลาเดือนเศษแต่ว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวถูกเอามาใช้อธิบายกล่าวอ้างทั้งที่การชุมนุมยุติไปแล้วหลายชั่วโมงจึงเกิดเหตุเพลิงไหม้ถ้าจะมีผู้เสียชีวิตในช่วงของหลังการยุติการชุมนุมพวกผมถูกควบคุมตัวไปแล้วมีเพียงกลุ่มเดียวก็คือ6ศพที่วัดปทุมวนารามซึ่งเป็นอาสาพยาบาล
เป็นประชาชนที่หลบและก็เข้าไปในเขตอภัยทานคือวัดปทุมเพราะเชื่อว่านั่นคือสถานที่ที่ปลอดภัยครับไม่มีรายอื่นครับแล้ว6ศพที่วัดปทุมวนารามศาลก็ไต่สวนสาเหตุการตายและวินิจฉัยว่าเสียชีวิตเพราะกระสุนปืนจากฝั่งเจ้าหน้าที่ไม่มีกลุ่มกองกำลังติดอาวุธไม่มีชายชุดดำมายิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ณเหตุการณ์นั้นแต่อย่างใดการตรวจพบอาวุธในวัดปทุมหลังจากนั้นศาลก็ชี้ไว้ในคำวินิจฉัยไต่สวนว่าไม่น่าเชื่อไม่ได้ว่านั่นเป็นอาวุธของผู้ชุมนุม เพราะเป็นการกล่าวอ้างว่าคนพบหลังการชุมนุมยุติไปแล้วหลายวันแล้วอาวุธแต่ละชิ้นที่เอามาแสดงยังอยู่ในสภาพสดใหม่เสมือนหนึ่งว่าเพิ่งเอาออกมายังไม่ผ่านการใช้งานยังไม่ผ่านการซุกซ่อนซึ่งน่าจะทำให้เกิดริ้วรอยบ้างครับครับคุณณัฐวุฒินะที่คุณณัฐวุฒิบอกว่ามีกำลังพลที่พร้อมในการรับมือกับการชุมนุมในเวลานั้นเมื่อกี้ที่บอกเนี่ยกี่หมื่นนายนะฮะร่วม 70,000 นายครับ 70,000 นายกระสุนที่เบิกไปเนี่ย2แสนกว่าครับแล้วก็เป็นกระสุนปืนติดลำกล้องเราเรียกกันง่ายๆว่าสไนเปอร์นะครับแต่ว่าทางผู้ที่เชี่ยวชาญในยุทธวิธีอธิบายกับผมว่าไอ้สไนเปอร์เนี่ยก็เป็นปืนที่มีลักษณะเฉพาะดังนั้นที่ติดลำกล้องกับ M16 ติดลำกล้องกับอาวุธสงครามอื่นๆเนี่ยทางยุทธวิธีเขาไม่เรียกสไนเปอร์แต่ว่าผมเรียกเอาเข้าใจง่ายๆก็แล้วกันว่าเป็นกระสุนที่ใช้กับสไนเปอร์เนี่ย 2,500 นัดครับครับครับตรงนี้นิดนึงครับมีความหวังในส่วนไหนบ้างไหมฮะในการทวงความยุติธรรมทั้งหมดผมมีความหวังกับการพูดความจริงอยู่เสมอและผมเชื่อว่าการพร่ำพูดความจริงการยืนยันในความจริงให้ผู้ถูกกระทำสักวันหนึ่งเนี่ยครับสังคมจะรับรู้ได้สังคมจะเกิดความเข้าใจที่ไหนให้ความยุติธรรมไม่ได้ก็ขอความยุติธรรมจากสังคมให้กับคนเจ็บคนตายก็แล้วกันที่ผมทำเรื่องนี้ที่ผมพูดเรื่องนี้ที่ผมพยายามทุกอย่างเพื่อให้เรื่องนี้ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงพูดคุยซักถามกันในสังคมเพราะผมถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะไม่ยอมให้เรื่องนี้มันเงียบหายไปแล้วคนเจ็บคนตายไม่ได้ถูกหยิบยื่นความยุติธรรมให้แม้แต่จากสังคมเพื่อนร่วมชาติก็ตามจริงๆปีนี้ครบรอบ10ปีเนี่ยผมตั้งใจจะจัดงานใหญ่ครับตั้งใจจะทำเป็นเวทีตั้งใจจะชวนพี่น้องประชาชนมากันเป็นจำนวนมากแต่ว่าเมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 เราก็ต้องเข้าใจเหตุการณ์แล้วก็ปรับเพียงแค่ว่าใช้เพจ Facebook ของ UDD News เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลเผยแพร่เนื้อหาสาระของการรำลึกครบรอบ10ปีหวังใจว่าเหตุการณ์ผ่านไปแล้วในโอกาสหน้าในปีต่อๆไปก็จะได้ทำเรื่องนี้กันต่อครับครับFacebook นะครับ Facebook Page ของ UDD News นะครับติดตามกันได้ขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับยินดีครับขอบคุณทั้ง3ท่านขอบคุณท่านผู้ชมครับสวัสดีครับครับ10ปีนะครับผ่านไปแล้วนะครับก็ยังไม่ลืมนะครับความยุติธรรมก็ยังไม่มานะครับแล้วก็เขาก็มีการรำลึกถึงการในเพจ Facebook ของ UDD News นะฮะไม่หยุดทวงฮะยังไงก็จะไม่หยุดทวงความเป็นธรรมครับ